เดี๋ยวเรามาดูเครื่องชงกาแฟ All in One นะครับตัวนี้เป็นระบบชาร์จไฟนะครับตัวนี้เป็นระบบชาร์จไฟนะครับตัวนี้ก็จะบดเมล็ดกาแฟเองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ตัวนี้สามารถปรับความละเอียดของเมล็ดกาแฟได้นะครับนี่นะครับเฟืองบดเป็นเขาเรียกอะไรเซรามิกนะครับเฟืองบดเซรามิกเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ดิฟนะครับไม่ต้องใส่ไอ้แผ่นกระดาษนะครับใช้ดิปได้เลยตัวนี้ใช้ตวงน้ำนะครับใช้ตวงใช้เทได้นะครับหรือตวงน้ำก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ตวงน้ำก็ได้ส่วนด้านนี้นะครับพี่มาอีกด้านเอาเมล็ดกาแฟใส่ก็จะได้ประมาณ15 กรัมนะครับ15 กรัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบอกเก็บอุณหภูมิ2 ชั้นตัวนี้กลางได้นะครับจะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับจริงใส่อย่างนี้จริงๆเขาต้องกลางโทษทีเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เรากลางนี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับนี่เรากลางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมวางก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทางนี้เวลาเราเปิดเอาเมล็ดกาแฟเดี๋ยวต้องใช้2 มือนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เห็นไหมครับนี่นะครับคือที่ใส่เมล็ดกาแฟนะครับตัวนี้ก็เป็นที่บดนะครับมันก็จะมีล็อกใครล็อกมันเดี๋ยวเราลองดูนะครับแป๊บนึงนะนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเวลาเรากดนี่แล้วก็นี่เขาก็จะบดนี่เห็นไหมครับเขาก็จะบดเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มีกาแฟมันก็จะตัดเนี่ยครับเห็นไหมมันจะเป็นเซฟตี้ตัดว่าเอ้ยไม่เจอกาแฟนะไม่มีกาแฟนะอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดเป็นเซฟตี้ให้นะครับแล้วก็เราก็มาใส่ในกระบอกนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่เห็นไหมครับพอเราใส่ปุ๊บใช่ไหมครับเราใส่ใช่ไหมครับเราบดเสร็จปุ๊บนะครับปั๊บเราก็กดนะครับเราก็กดแล้วก็มันก็จะลงไปอยู่ในนี้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนมาดิฟใส่เทใส่นี่ก็ได้ครับน้ำร้อนแล้วก็มาดิฟใส่มันก็จะลงในแก้วเก็บอุณหภูมิเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้พกพาได้สะดวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ